สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่รายการทีนิวครับผมก็มาอยู่พวกเราสองคนเช่นเคยนะครับกับเพียวกิติพัฒน์พิมพ์เกษมโสพลครับและกิจจังวริยานามีปัญญาธรรมค่ะครับผมแน่นอนนะฮะถ้าทบพวกเราสองคนเนี่ยพวกเราก็จะมีความรู้ความสนุกสนานแล้วก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวอย่างแน่นอนวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรบ้างใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องแรกนะคะถ้าหากว่าใครที่เป็นคนที่ชอบไอทีหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นคืออะไรและสำหรับข่าวต่อไปนะคะเพียวจะพาเราไปดูสถานที่หนึ่งค่ะท ไว้ด้วยกันค่ะแห,หลังจากนั้น,นอ่าแล้วหลังเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวเองอ่านนี่ใช่ไหมคะรนี้หลังจากนั้นนะคะกิจจังจะพาขึ้นเหนือไปนิดนึงค่ะไปดูที่ภูหินร่องกล้าค่ะเขานี่ตอนนี้เขาเปิดที่ให้ท่องเที่ยวแล้วนะใช่ครับแล้วก็รู้ไหมว่าอุณหภูมิเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่18องศาเท่านั้น18 เรียกก่าสันนะได้ทีกน <ะ S 2> สันแล้วแก่และอีกนิดนึงค่ะจะพาขึ้นเหนือไปอีกนิดนึงค่ะที่เชียงใหม่ค่ะจะพาไปดูอะไรนะคะนาข้าวข,ขั้นบันไดใช่ไหมคะครเราจะไปดูกันว่าม์เสห์ของมัน,นจะสวยงามมากแค่ไหนค่ะอ่าส่วนในช่วงของวินเลิฟฟาเซียวันนี้นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวของการประชุมนะครับพลังงานอาเซียนแล้วก็วันนี้นะคลิปจังจะพาเราไปที่เวียดนามไปดูศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าอยู่ใต้ดินด้วยใช่ไหมใช่ว้าวน่าสนใจนะครับส่วนในช่วงของคลาวิดีโอนี้นะเชื่อว่าเราสอง จะมีเทคนิคการแต่งหน้านะครับสำหรับคนที่หน้ามีแก้มหรือว่าเรียกว่าไงดีอะหน้าใหญ่ชับ,บี้ไงชบ,บี้ไม่ใช่หน้าใหญ่ค่ะต้องเรียกว่าอะไรครับหน้ามีแก้มค่ะโอเคครับเรียก มีเทคนิคนะฮะในการแต่งหน้าให้เรียวนะครับเป็น V Shape มาฝากกันนี่เราไปดูกันเรื่องแรกเลยไหม<ด>ถ้าความเคละจะอยากไปดูคลวไอเดียแล้วอะ่ะโอเคนะคะถ้าอย่างั้น <ะ S 2> เรื่องแรกใน,ะน <ะ S 2> วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของทั้งหาว่าใครที่ชื่นชอบไอทีหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยห้ามพลาดค่ะเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเขาชวนน้องๆเพื่อนๆเนีเ่ยส่งคลิปสั้นเพื่อประกวดคลิปในนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่านิยม12ประการตามนโยบายของคสชค่ะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เปิดตัวโครงการเด็กไทยกับไอทีเป็นปีที่2แล้วค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้ใช้สื่อไอทีอย่างสร้างสารรค์เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสุขค่ะพร้อมกับเชิญชวนให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่1 2บสถึงยีปีทั้งประเภทเดี่ยวและทีมไม่เกิน3คนโชว์พลังความคิดสร้างสารรค์ผ่านคลิปวิดีโอค่ะภายใต้หัวข้อค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุขโดยในคลิปนะคะก็จะต้องมีเนื้อหา mm hmm. ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม12ประการของคอ,อสอชนั่นเอง แล้วก็จะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้ชิงชว่วชิงถ้วยรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษารวมกว่า200,000บาทได้ทีเดียวค่ะคแล้วก็ผู้ที่ได้รับคัดเลือก10คนสุดท้ายนะคะก็จะยังได้รับเชิญให้นําผลงานเนี่ยไปแสดงในงาน Thailand Game Show Big Festival 2014ด้วยค่ะ โดยทั้งนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็นับเป็นก้าวสำคัญนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมที่นำเอานโยบายของคอสอชอในประเด็นการสร้างเสริมค่านิยม12ประการเนี่ยเพื่อให้สังคมมีความสงบสุขโดยร่วมมือกับองค์กรเอกชนผู้ประกอบการด้านเกมแล้วก็สื่อสารสนเทศรวม่ับเคลื่อนคื่อเพื่อพัฒนื่อาสื่อใา้สื่อดภยัยแลอสารสร้างส,าร,สะะาร่ารส่อสารสื่อสารสื่อสารสืเอสารสื่อสารสื่อสาทานันและรู้จักเลือกรับปรับการใช้สื่อไอสารห้เกิดป่ระโยอน์แก่ตสเ่องแร้วก็ส่วนรวมคอ่ะา นโยบาย12ประการของคอสชอใช่ครับยังไงคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่วัยรุ่นไทยเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมอ,อย่างเช่นรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความต,ญญตัอดทนเรียน,นเทียรรักษากฎ<อ>หมายนะครับแล้วก็เรียนรู้นะการอยู่แบบราาประชาธิปไตยอันมี<อ>พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำให้มันเป็นข้อข้อรูปแบบถูกต้องให้เราแบบเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะที่สําคัญนะการรู้ก็คือการนําไปใช้ครับใช่นี่สําคัญมากนะคะถูกต้องฮะต่อไปนะ